ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเริ่มต้นขึ้นด้วยเอกสารที่เรียกว่า Shanghai Communique of 1972เนื้อหาระบุดังต่อไปนี้ปัญหาไต้หวันคือปัญหาสำคัญอย่างที่สุดซึ่งกำลังขัดขวางการสถาปนาความสัมพันธ์ที่เป็นปกติระหว่างจีนกับสหรัฐขึ้นมารัฐบาลสหรัฐประชาชนจีนนั้นคือรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของจีนไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนซึ่งควรที่จะต้องกลับคืนสู่มาตุภูมิมานานแล้วการปลดแอกไต้หวันคือกิจการภายในของจีนซึ่งไม่มีประเทศใดมีสิทธิ์ที่จะเข้าแทรกแซงและกองกำลังของสหรัฐอเมริกาตลอดจนสถานที่การติดตั้งทางการทหารต่างๆของสหรัฐจะต้องถอนไปจากไต้หวันรัฐบาลจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกิจกรรมใดๆที่ตามก็ตามซึ่งมุ่งหมายที่จะก่อตั้ง1จีน1ไต้หวัน1จีน2รัฐบาล2จีนไต้หวันที่เป็นเอกราชหรือการเรียกร้องสนับสนุนว่าสถานะของไต้หวันยังคงต้องมีการวินิจฉัยตัดสินกันต่อไปอันนี้คือดึงมาจากรายละเอียดซึ่งฝ่ายจีนยืนยันในคอมมูนิเคออฟ Shanghai 1972นะฮะฝ่ายสหรัฐอเมริกาประกาศดังนี้นะฮะใน Shanghai Communique 1972สหรัฐอเมริการับทราบว่าชาวจีนทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ทางฝากฝั่งด้านใดของช่องแคบไต้หวันล้วนแล้วแต่คือจีนเดียวและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนรัฐบาลสหรัฐไม่ได้ท้าทายจุดยืนนี้สหรัฐอเมริกายืนยันอีกครั้งถึงผลประโยชน์ของตนในการตกลงกันอย่างสันติในปัญหาไต้หวันโดยชาวจีนด้วยกันเองในการถกเถียงอภิปรายแบบไม่มีการบันทึกอ้างอิงใดๆครั้งหนึ่งกับเอเชียไทมส์หนึ่งในสมาชิกดั้งเดิมขนานแท้รายหนึ่งในคณะตัวแทนของริชาร์ดนิกสันเมื่อปี1972ระบุว่าการไปเยือนของโพโลซีนั้นละเมิดจิตวิญญาณของแถลงการเซี่ยงไฮ้อย่างชัดเจนเรื่องนี้มีต้นต่อจากฐานะธรรมรัฐธรรมนูญของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสมมุติว่าประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีคือผู้ที่เดินทางไปไต้หวันการไปเยือนของประธานาธิบดีย่อมเท่ากับเป็นการรับรองในทางพฤตินัยต่อฐานะความเป็นอำนาจอธิปไตยของไต้หวันซึ่งย่อมขัดแย้งกับแถลงการเซี่ยงไฮ้เพราะประมุขแห่งรัฐนั้นไม่ไปเยี่ยมเยียนประมุขแห่งรัฐของประเทศทั้งหลายซึ่งพวกเขาไม่ได้รับรองหรือมีแผนการที่จะรับรองทั้งนี้ทั้งนั้นการรับรองกันในทางการทูตคือวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ออกมาของการที่นิกเซ่นเนี่ยไปเยือนจีนในครั้งนั้นสำหรับการไปเยือนของรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้ช่วยของประธานาธิบดีที่รับการเลือกตั้งด้วยบัตรเลือกตั้งใบเดียวกันกับประธานาธิบดีก็จะอยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันทั้งนี้บทบาทอย่างหนึ่งของรองประธานาธิบดีคือการเข้าทำหน้าที่แทนตัวประธานาธิบดีในวาระพิธีการต่างๆของรัฐเมื่อตัวประธานาธิบดีไม่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายรัฐบัญญัติสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีปี1974 Presidential Succession Act of 1947ประธานของสภาผู้แทนราษฎรคือผู้ซึ่งอยู่ในลำดับถัดมารองจากรองประธานาธิบดีในการเข้าสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีเนื่องจากประธานสภามีฐานะเช่นนี้ตามรัฐธรรมนูญเธอจึงเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดเป็นลำดับที่3ของสหรัฐการไปเยือนไต้หวันของประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีนั้นหมายถึงการก้าวข้ามเส้นแดงที่ไม่ยอมให้ล่วงละเมิดของฝ่ายจีนผมเสริมนิดหนึ่งมันเป็นเส้นแดงที่มีมาตั้งแต่ Shanghai Communique of 1972ขณะที่การไปเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรมันเป็นการกระทุ้งเส้นแดงดังกล่าวการออกมาแถลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกของคณะบริหารไบเดนที่ว่าโพโลซีกำลังประพฤติการปฏิบัติการตามที่ตัวเองเธอเห็นสมควรนั้นมีแต่ทำให้เรื่องราวยิ่งเลวร้ายลงอันนี้บทความในเอเชียไทม์ลงนะแมเนเจอร์แปลมานะระหว่างการให้สัมภาษณ์นะครับในวันที่2สิงหาคมเว็บไซต์ผู้สังเกตการหรือ guansha.cn เนี่ยเขาขอให้ศาสตราจารย์หวังเหวินแห่งมหาวิทยาลัย Renmin University เนี่ยแสดงความเห็นต่อเรื่องที่คณะบริหารไบเดนพยายามกันตนเองออกห่างไม่เกี่ยวข้องกับการเยือนของโพโลซีเว็บไซต์ข่าวแห่งนี้ถามว่านโยบายเช่นนี้เนี่ยมันโง่เขลาจริงๆหรือว่าสหรัฐอเมริกาแค่แกล้งคือทำเป็นเหมือนไม่ยอมให้ไปหรือจริงๆแล้วตั้งใจปล่อยผมจะพูดให้มันสุภาพขึ้นแล้วกันโอเคคำตอบของหวังคือแค่แกล้งแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยหมายความว่านี่คือหวังหวนนะฮะอยู่ที่เรนเมนยูนะฮะมหาวิทยาลัยเรนเมนนะฮะก็บอกงี้พวกเขาในที่นี้คือสหรัฐเ
ข้าใจอย่างชัดเจนถึงผลประโยชน์พื้นฐานของจีนและเส้นสีแดงอันตรายว่าด้วยประเด็นปัญหาไต้หวันแต่กระนั้นพวกเขาก็ก้าวข้ามเส้นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกผมไม่ใช้คำซึ่งแรงเท่าหวังเหวินใช้หวังเหวินเนี่ยไปกล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาโง่เขลาผมคิดว่ามันไม่ใช่ผมคิดว่ามันเป็นจริตของคนซึ่งดันไปเชื่อว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ต้องไปแคร์ว่าคนอื่นคิดอย่างไรมันเป็นจริตพื้นฐานซึ่งโทษทีนะกมลสันดานแบบนี้นะผมก็เคยมีว่ะผมก็เคยมีแต่ด้วยวัยพอเติบโตขึ้นเราเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถึงแม้ว่าเป็นสิทธิ์ซึ่งเราสามารถทำได้ก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นควรที่จะทำคุณต้องดูถึงผลกระทบตามมาแปลความว่าเอาง่ายๆนะฮะผมไม่ต้องอ่านแล้วถ้าโพโลซีอายุ20ปีเป็นนักเคลื่อนไหวหรือเป็นสสซึ่งต้องการสร้างชื่อให้กับตนเองเนี่ยจะไปร่วมกิจกรรมรำลึกจะไปร่วมกิจกรรมให้กำลังใจที่จตุรัสเทียนันหมันหรือจะไปไต้หวันเพื่อไปพบกับนักการเมืองของไต้หวันโพโลซีมีสิทธิ์ทำและเอาจริงๆควรทำในฐานะนักการเมืองอเมริกันโพโลซีควรทำสิ่งนั้นไม่เสียหายแต่ในฐานะ third in line เนี่ยอันดับที่3ที่จะขึ้นมาเป็นทายาทในการขึ้นปกครองประเทศเนี่ยต่อเนื่องจากรองประธานาธิบดีหากมีกรณีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นตาม Presidential Succession Act แห่งปีคริสต์ศักราช1947เนี่ยในฐานะนั้นซึ่งเป็นฐานะที่สูงที่สุดหมวกของการเป็นคนที่3ที่จะขึ้นตำแหน่งประมุขของรัฐของสหรัฐเนี่ยหมวกนั้นเนี่ยนะฮะเป็นหมวกที่สำคัญว่าหมวกนักเคลื่อนไหวฉันมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ในหมวกนั้นโพโลซีไปจีนเนี่ยจีนมีสิทธิ์ไม่พอใจและฟาดหัวฟาดหางแบบนี้ทุกวันนี้ผมเห็นการซ้อมด้วยการยิงขีปนาวุธผมยังรู้สึกเลยว่าต้องทำว่ะผมเป็นสีจิ้นผิงผมก็ซ้อมรบอย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้บอกนะผมต้องพูดเผื่อไว้เผื่อหน่อยผมเล่นการเมืองผมไม่อยากเล่นการเมืองหรอกอันนี้ผมวิเคราะห์นี่คือผมสวมหมวกนะพี่ผมไม่ได้บอกว่าผมถ้าผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไทยผมจะพูดแบบนี้นะมันคนละเรื่องกันนะฮะผมสวมหมวกในการวิเคราะห์ประเด็นประเด็นคือถ้าผมเป็นประธานาธิบดีจีนและประธานสภาสหรัฐทำแบบนี้อย่างไม่ไว้หน้าเผลอๆผมซ้อมรบยิ่งกว่าสีจิ้นผิงทำอยู่อีกปล่อยให้เขามาหยามไม่ได้ไอคนที่หยามอาจจะคิดว่าตนเองมีสิทธิ์มันก็คิดอย่างนั้นไงมันก็ไม่ได้คิดแต่เรื่องสิทธิ์ไงก็อย่างที่ผมเคยบอกถ้าคุณคิดแต่เรื่องสิทธิ์พูดแต่เรื่องสิทธิ์ว่าทำอะไรก็ได้นะฮะคุณกลับไปอายุ13หรือ23อ่ะแค่10ปีช่วงนั้นน่ะพูดเรื่องสิทธิ์คุณเป็นทีนเนจคุณจะเถียงมีสิทธิ์หนูมีสิทธิ์ผมมีสิทธิ์กูมีสิทธิ์พอมีวุฒิภาวะและมีตำแหน่งแห่งหนแล้วมันไม่ใช่เรื่องของสิทธิ์มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำผมจบที่แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ